นะจะหาจะเหลือมากทางโครงการนี้ก็คิดสัญลักษณ์ขึ้นมาว่าถ้าต้องการอาหารนิดเดียวก็นิ้วก้อยเอาน้อยหน่อยน้อยหน่อยนะฮะถ้ามากก็นิ้วโป้งนะครับถ้าธรรมดาก็อย่างนี้ครับคือก็อาจารย์เขาจะตักให้ตามที่ต้องการเพราะจากการทำการวิจัยเรื่องนี้แล้วพบว่าเศษอาหารแทบจะไม่เหลือเลยนะฮะอันนี้ก็ทำให้เด็กเนี่ยรู้จักประหยัดนะแล้วก็อีกอันนึงที่สังเกตได้ก็คือเรื่องการรับประทานพวกผักเด็กเนี่ยจะแยกผักออกในอดีตในอาหารอดีตแล้วก็เข้าไปคุยว่าเนี่ยผักมันมีประโยชน์นะกินแล้วแข็งแรงนะฮะก็เด็กก็เคยชินเข้าไปเรื่องนี้นะทำให้เศษอาหารพวกนี้ก็ลดลงไปด้วยนะทำให้กินอาหารที่อย่างค่อนข้างสมบูรณ์นะครบ5หมู่ครบ5หมู่ฮะอันนี้ก็ประหยัดด้วยแล้วด้วยอะไรคุณค่ามันอยู่ตรงไหนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์แล้วก็มันต่อเนื่องกับพอกินเสร็จก็ต้องแปรงฟันนะการแปรงฟันก็ต้องใช้ยาสีฟันอย่างประหยัดนะครับแล้วก็มีระเบียบวินัยเข้าแถวเพื่อที่จะไปใช้อ่างในตรงยืนตรงอ่างแปรงฟันแล้วใช้น้ำอย่างประหยัดไม่ให้เปิดน้ำทิ้งด้วยครับอันนี้ก็เป็นต่อเนื่องแล้วก็ถึงเวลาพอแปรงเสร็จก็นอนเพราะโรงพยาบาลนี้จะมีการนอนพักนอนหลังจากรับประทานอาหารแล้วนะการนอนนี่ก็จะเป็นระบบเป็นระเบียบนะครับคือจะต้องมานั่งพร้อมกันแล้วก็จัดที่นอนนะมาช่วยจัดที่นอนแล้วก็จะต้องมีการสวดมนต์นะครับมีการนั่งสมาธิแล้วก็จะมีบางทีก็จะมีเพลงเบาๆให้ฟังด้วยนะครับเปิดเพลงเบาๆซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เขาได้หลับนะฮะที่โรงเรียนนี้บางแห่งเขาบอกว่าเด็กไม่ค่อยหลับกันแต่โรงเรียนนี้เด็กคือนอนยาวฮะนอนลึกแล้วก็ไม่ค่อยอยากตื่นนะฮะไม่ตื่นเลยไปเป็นปัญหาอีกแบบนึงครับก็ทำให้เนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะความเป็นระเบียบการมีสมาธิที่ดีการรู้ว่าเพื่อนฝูงแล้วพอนอนเสร็จตื่นขึ้นมาก็ต้องเก็บที่นอนเป็นข้อตกลงว่าทุกคนต้องช่วยกันนะช่วยกันเก็บที่นอนเข้าที่นะฮะแล้วก็เป็นข้อตกลงฮะนั่นก็คือขั้นตอนทั้งหมดจะเป็นการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมซึ่งประจำวันที่เขาต้องทำอยู่แล้วและอันนี้ก็ต้องใช้งบประมาณเยอะเลยนะซึ่งโรงเรียนไหนก็ไปทำได้นะฮะถ้าสนใจนะครับก็เป็นกิจกรรมกิจวัตรที่เกิดจากกิจวัตรประจำวันอีก3กิจกรรมครับเอาแทรกของระเบียบวินัยเรื่องของคุณธรรมเรื่องการรู้เหตุรู้ผลขึ้นมาในจุดนี้อาจารย์เป็นสีมองไงครับว่ากิจกรรมอันนี้ได้ประโยชน์นะครับในการพัฒนาเด็กเรื่องคุณธรรมได้ประโยชน์มากค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอชื่นชมท่านอาจารย์สมชายนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งของความสำเร็จเนี่ยเกิดมาจากท่านที่เป็นผู้บริหารที่กลับเข้ามามองงานอยู่ตลอดเวลาคือคลุกไปกับผู้ปฏิบัตินะคะแล้วก็ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมดิฉันก็เหมือนผู้เฝ้ามองนะคะก็ทั้งผู้บริหารและครูเนี่ยจะกลับมาคุยกันตลอดเวลาว่ากิจกรรมไหนมีปัญหาอะไรนะคะพบว่ากิจกรรมกินอย่างมีคุณภาพเนี่ยแรกๆ ก็ไม่ได้ราบรื่นนะคะเด็กๆพอเข้าแถวรอนานเนี่ยรอไม่ไหวละก็กลับมาพูดคุยกันใช่คือเด็กเล็กๆอ่ะปกติเนี่ยความสนใจเขาก็จะระยะสั้นๆอยู่แล้วทีนี้พอต้องมาต่อคิวเพื่อจะเทถาดอาหารเนี่ยค่ะแรกๆก็ดีอยู่พอหลังๆเนี่ยเริ่มเป็นไม่เป็นแถวแล้วใช่ไหมคะก็มาคุยกันท่านสมชายก็ปรับเลยทันทีเพิ่มจุดเทถาดอาหารให้มากขึ้นแถวเด็กๆสั้นลงเขาก็จะเหมาะกับวัยของเขาอ่ะนะคะว่าเขาก็ระยะเท่านี้เขาเหมาะสมที่เราจะฝึกระเบียบแถวได้อันนี้เนี่ยยังขอชื่นชมมากๆเลยนะคะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จค่ะผู้บริหารเองก็ต้องปรับกลยุทธ์ของให้เหมาะสมกับเด็กนะฮะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ครับก็น่าสนใจนะฮะเรื่องของการที่จะวิจัยเชิงปฏิบัติการเนี่ยในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กท่านอาจารย์ชายมีกิจกรรมอะไรครับที่จะเล่าให้ฟังผมได้ถามอาจารย์เป็นสีเนี่ยจะได้ชัดเจนกิจกรรมอันเป็นกิจกรรมเรื่องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องต้นไม้นะเขาคิดว่าต้นไม้นี่เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตเราต้องให้เด็กเนี่ยใกล้ชิดแล้วก็รักต้นไม้นะเขาเคยตั้งกิจกรรมว่าต้นไม้กุลธรรมซึ่งต้นไม้กุลธรรมเนี่ยจะมี2กิจกรรมในห้องเรียนกับนอกห้องเรียนในห้องเรียนนี่จะเป็นเกี่ยวกับให้เด็กเนี่ยตั้งเป้าหมายการสู่ความดีนะคุณครูก็คุยกันนะคุยกันว่ากับเด็กว่าตั้งเป้าหมายแล้วทุกคนต้องทำให้ได้โดยเขียนเป็นตัดเป็นใบไม้นะเขียนเป้าหมายนั้นขึ้นไปติดบนต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้จำลองหรือว่าเป็นบอร์ดนะฮะเสร็จแล้วก็ท่านอาจารย์ก็จะคุณครูก็จะจับว่าเด็กทุกคนทำตามสัญญานั้นหรือไม่พอครบเดือนก็มาดูว่าถ้าดี
ก็มีเป็นผลเป็นดอกไม้เขียนว่าอันนี้ประสบความสำเร็จติดขึ้นไปอีกทีนึงก็เด็กทุกคนก็ภูมิใจว่าตัวเองได้ทำความดีแล้วก็ตามที่สัญญาไว้นะครับอีกอันนึงก็คือเรารักต้นไม้ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนซึ่งอันนี้พอทำแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ซื้ออุปกรณ์สำหรับเด็กๆในการรดน้ำต้นไม้แต่ต้นไม้เราต้นใหญ่ซึ่งมันสวนทางกันนะฮะอันนี้ก็คิดว่าเป็นจุดที่ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขต่อไปนะฮะว่าทำยังไงให้เด็กมีความสนใจในการรดต้นไม้พรวนดินแล้วก็ดูแลต้นไม้ตัวเองให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็เขาจะได้สนใจในกิจกรรมนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติภายนอกที่เขาจะต้องไปเจอนะฮะครับในเรื่องของต้นไม้แล้วก็รักสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจารย์เป็นสีมองไงครับในสิ่งที่อาจารย์ชายตั้งโจทย์ให้เด็กทำค่ะใน